สวัสดีค่ะแม่บ้านหมอหอมนะคะจากแม่บ้านลุงพลนะคะยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ของเราเลยลุงพลขอดูเบื้องหลังยูทูบเบอร์ก่อนนะคะวันนี้ลุงพลเสื้อเขียวของลุงพลแล้วก็ของลุงทัศนชัยนะครับก็จะเป็นฟิชเชอร์ลิงกับลุงทัศนชัยทัศนชัยอีกนะครับครับทัศนชัยนะครับเป็นน้องหนุ่มที่อาจารย์เทคกอนสารนะครับที่กอนสารครับใช่ใช่อาจารย์เอซีบอกว่าอาจารย์เทคกอนสารเทคกอนสารครับลุงพลพูดเรื่องคนดีเมื่อวานนะครับทีมงานใจดีมากพูดทีมไปทั้งแม่บ้านนะครับทั้งแม่บ้านทั้งแม่ครัวก็ทำกับข้าวเลี้ยงทางยูทูบเบอร์ก็อิ่มท้องทุกคนนะครับที่ไปเมื่อวานเสียดายไม่ได้ไปนะคะไม่อยู่แม่เศร้าให้เลยนี่แหละครับเราไปอะไรที่เนาะลุงจิมเนาะตามที่เนาะกว่าจะเจอเนาะลงเพราะว่าไปครั้งแรกครับไปเที่ยวทุ่งนาเนาะเที่ยวทุ่งนาก่อนรอบสองไปดูสำนักงานเนาะรอบสามไปห้องอ่านโอ้โหหลายที่หลายที่สามที่สรุปแล้วที่เดียวกันครับสรุปแล้วที่เดียวกันแต่วิ่งวนหาเขาย้ายไปเรื่อยไงจริงเราไปที่สองอ่ะมันใช่เลยแหละแต่ว่าห้องอัดเขาย้ายมาตั้งอยู่ที่นี่ครับผมก็เลยย้ายทำเลย้ายทำเลก็เลยย้ายไปอยู่ย้ายทำเลไปเส้นลงหน่อยนะเดี๋ยวหน้าแรกนะคุณแม่ลงทัศนชัยนี่ก็คนงานเห็นหน้าเห็นหน้าคุณชื่อเรียงเรียงคุณเช่นเพราะว่าทั้งหมดเราจะมีงานมีผลงานก่อนหน้านี้แล้วเปลี่ยนเป็นมะลังครับด้วยแล้วรถนะครับเขาเป็นหัวหน้าใช่ไหมครับใช่เป็นหัวหน้าน้องก็จะมีผลงานเยอะครับเพราะว่าน้องเขาเป็นศิลปินที่ไม่มีใครเป็นผู้เขียนเป็นผู้เขียนศิลปินนี้ใจดีแล้วก็เขาไม่เคยเขียนว่าเขียนอ้อยทุกอย่างเขาแปลว่าภาพรวมแปลว่าติดตามตลอดน่าจะใส่ลมมากวันขึ้นวันบ้านที่ใหญ่ขนาดนี้วันขึ้นบ้านก็มาขึ้นตรงคุณแม่บ้านบอกสวัสดีครับอันนี้ป้าถอนตกกอช่องแนะนำช่องหน่อยครับอันนี้แนะนำช่องหน่อยครับแนะนำช่องหน่อยหน้าแรกเขาจะติดตามด้วยในบ้านก็ขาดงานมาเลยที่14พฤศจิกายนพูดเล่นๆนะพูดหยอกล้อนะไม่น้องอาคือความรับผิดชอบอยู่แล้วครับมีความรับผิดชอบกับงานที่ต้องทำงานครับเก่งนะต้องมีความรับผิดชอบก็ตอนนี้เป็นนักข่าวเอ้าก็ช่องภาพนิ่งๆก็มีก็ดูก็ช่องไวๆด้วยอีอะอะไรก็ไออีอะอะไรก็ไอกินไอพูดยังไงพูดก็คือกินอะไรก็ไออย่างเดียวไม่รู้ว่าไออะไรไอเลิฟยูก่อนอีหลังก็จะไปตั้งที่ไหนรักลุงพลตลอดพักตามมา4เดือนเลิกดูทีวีเลยค่ะทีวีเขาไม่ดูทุกวันนี้ผมไม่ดูเจสซี่บอกก็เลิกดูทีวีแล้วครับลุงพลมาติดตามลุงพล4เดือนแล้วครับแล้วติดต่อพี่ออได้ยังครับกำลังจะมาครับมีตื่นเลยนะครับสกูนะครับรอช่างใหญ่นะช่างใหญ่ครับทางลิฟต์ก็รอช่างใหญ่ไปก็วันนี้ก็มีโครงการนะจะนี่ทำให้ทำให้เสร็จก็จะให้ทางพี่ออขึ้นหน้าจั่วแล้วก็จับฉากได้สี่องค์ทำข้างเพื่อที่จะรอสิงห์ก็ยิงสิงห์ข้างกันตอนถ้าทำถนนนะครับทำทีละฝั่งแต่เราทำฉากให้ได้ก่อนก็ยิงข้างเดียวคิดว่าวันนี้น่าจะทำเสร็จทันไหมครับคุณไม่เสร็จก็ต้องเสร็จครับไม่เสร็จถ้าไม่เสร็จก็ต้องทำให้เสร็จแต่ถ้าไม่เสร็จก็ต้องบอกว่าเสร็จครับไม่เสร็จวันนี้ก็เสร็จพรุ่งนี้นะครับครับเสร็จวันนี้แหละก็ยังมีวันที่27ที่หมอปลามาวันที่27น่าจะเป็นทางหมอฟ้าครับพี่น้ำฟ้าพี่น้ำฟ้าได้มาแน่นอน 100% ครับก็เชื่อว่า
พี่นางฟ้าก็น่าจะดูไลฟ์สดอยู่ครับน่าจะเตรียมตัวแล้วก็พาทีมงานก็น่าจะเยอะน้องไอมาไหมคะน้องไอไม่แน่ใจครับน้องไอคุยเมื่อคืนน้องไอบอกว่าช่วงนี้มันมีภารกิจเยอะมีงานเยอะก็ต้องทำงานก่อนแต่ถ้าว่างน้องไอก็ไม่พลาดเลยเรามาครับก็มีสั่งน้ำพริกน้องไอด้วยเมื่อคืนก็สั่งน้ำพริกน้องไอไปทั้งหมด180กระปุกกระปุกละ30-35ก็คือช่วยให้แม่น้องไอซ์ได้มีรายได้ด้วยแล้วก็ช่วยได้ดีทุกวันเลยบ่ของน้องไอซ์ด้วยเพื่อที่จะช่วยน้องซัมส่วนผ้าห่มในรังนั้นคือนั่นเจ้าให้ลุงคุณเจกวันขึ้นบ้านใหม่นะครับ4รังนะใช่ไหม2รังครับ2รังใหญ่ผมเห็นว่าเขียนว่าไปที่โรงเรียนตอนแรกว่าจะเอาเจ็บที่โรงเรียนแต่ว่ายังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวสั่งใหม่ให้โรงเรียนเพราะว่าผมอ่านที่หน้ากล่องแล้วบอกว่าให้มีเรียนฝากมาบอกไว้เจ็บวันขึ้นบ้านใหม่เลยครับไอ้เจ็บเอฟซีที่มาเยี่ยมมาทำงานเพื่อนเดียวมันสมมติว่าไม่มาส่งนะรถตู้ไปไม่ได้ก็อยากได้อยู่ครับรถตู้อยากได้อยู่ได้ซื้อครับให้เหมาไปก่อนครับเหมามันใช้มันไม่ได้ออกรายการถามว่าปลอดภัยได้จ่ายครับได้จ่ายเอาไปช่วยกันขอวันให้จ่ายถ้าจะไม่ต่ำกว่าสี่พันไปงานพันละแปดโอ้ยจูบตันเราก็จะใช้ส่วนนั้นใช้เงินส่วนนั้นให้ก้อนทิ้งได้อ้วนเงียบอ้วนนำรถของก้อนทิ้งได้รถคันนึงจะมีคนขับถึงสองคนสลับกันขับจะได้พักผ่อนครับอย่างเมื่อคืนก็ลุงยิมมี่ครับท่อนไทยโดนครับได้ครับเงินทิ้งได้เลยสวัสดีค่ะแล้วลุงพ้นถูก30